ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้นะคะรายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปเรื่องของธรรมะที่ต้องนำมาใช้ในปัจจุบันให้เป็นเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะมาจัดรายการวิทยุต้องบอกแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณเมธีสวัสดีค่ะคุณบรรชัยสวัสดีค่ะคุณแมวตอนนี้ที่นอร์เวย์ไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่นอร์เวย์หรือเปล่าคุณแมวนะคะเพราะอยู่ที่เรือนะคะอาจจะอยู่เยอรมันหรืออยู่ที่ไหนไม่แน่ใจนะคะสวัสดีค่ะนะคะทุกท่านก็คือจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราเข้าใจธรรมะแล้วเรานำมาใช้ชีวิตจริงได้เนี่ยมันถึงจะเป็นประโยชน์แต่สำหรับคนที่พูดธรรมะได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงคือชั่วโมงประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำไม่ได้เลยแต่ว่าพูดได้ค่ะจับผิดคนอื่นได้อ๋ออยู่เยอรมันใช่ไหมคะกะแม่นมากเลยนะคะเมื่อคืนเหมือนกันค่ะคุณแมวเมื่อคืนพอดีมีไฟฟ้ามีไฟไหม้อยู่ที่อำเภอบางกุ้งนะคะน่าจะเป็นตัวเมืองนะคะบางกุ้งมันผ่านตายอยู่นะคะก็มีไฟไหม้แล้วก็ไฟฟ้าก็ดับทั้งจังหวัดเลยค่ะพอนี้ไฟดับปุ๊บเนี่ยคือก่อนล่วงหน้าเนี้ยสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะก่อนล่วงหน้าเนี้ยคุยกับพี่เนนเอาไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวคืนสุดท้ายก่อนจะสึกคือหมายถึงวันนี้ค่ะก่อนจะสึกวันนี้พี่เนนพักก็ดูร้อนเนี่ยเราจะไปกางเต็นท์กันดีกว่าเดี๋ยวไปกางบนข้างบนยอดเขาแล้วเช้ามาเนี่ยครูเนี่ยก็ทำอาหารถวายเนนทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมื้อเช้าเนี่ยให้พี่เนนเนี่ยทำให้ครูมั่งอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเมื่อคืนไฟดับค่ะได้ออกมาอยู่กลางแจ้งกันจริงๆบริเวณโรงครัวของวัดภูจวงอะค่ะพระอาจารย์ก็พาพี่เนนไปอยู่บนที่ลานตัวเองก็เลยไปด้วย เพราะเป็นห่วงเพราะว่าโรงครัวเนี่ยก็บอกว่าโรงครัวของวัดภูจวงเนี่ยที่สร้างอยู่เนี่ยยังไม่มีที่กั้นอะไรเลยค่ะแต่มันก็อยู่ที่สูงพอสมควรเพราะมันเป็นเขาอะค่ะมันอยู่เขาอะลงไปก็เลยเป็นห่วงพี่เนนก็เลยไปอยู่ด้วยเป็นห่วงเนนบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่น่าพูดเลยเป็นจริงเลยนะคะเดือนพฤษภานี้ไม่ได้มีคอร์สที่วัดป่าจริยธรรมใช่ค่ะนะคะเดือนมิถุนาถึงจะมีคอร์สทั้งหมด4คอร์สรวดเลยทั้งหมด1เดือนเนี่ยจะมีคอร์ส4คอร์สเลยค่ะใครจะมาเข้า2คอร์สติดหรือใครจะมาเข้าทั้งเดือนเลยหรือใครจะมาเข้าแค่คอร์สเดียวก็ได้ที่วัดป่าจริยธรรมพระอาจารย์ท่านเห็นว่ามีญาติโยมบางท่านเนี่ยอยากจะเข้าคอร์สยาวๆแล้วเราเนี่ยก็เปิดคอร์สไม่ได้ยาวๆขนาดนั้นก็เลยรวมเป็น4คอร์สติดนะคะคุณวันชัยรวมเป็น4คอร์สติดถ้าคุณวันชัยอยากจะอยู่สัก15วันบางคนแบบเฮ้ย7วันเนี่ยเข้าทีไรมันเหมือนกับจะไม่ได้ผลเท่าไหร่หรือมันได้ผลแล้วมันกำลังจะต่อเนื่องอ่ะก็เข้าไปเลยค่ะ15วัน14วันหรือถ้าเกิดใครบอกมันอยากได้มากกว่านั้นก็เข้า3คอร์สก็ได้หรือเราไม่ไหวอ่ะเราช่วงเวลาของเราเนี่ยเราเคลียร์เนี่ยได้ช่วงไหนในเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะเราก็จะมาได้ก็คือ4คอร์สติดสแตนบายอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมเลยก็สามารถอยู่ที่นั่นได้เลยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ปรับตามสถานการณ์เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปค่ะเหมือนกับบอกกับเนนนะคะเนนที่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยมีธุรกิจมีร้านอาหารมีธุรกิจอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นสมัยโบราณขายหน้าร้านกันอะไรกัน
ทีนี้ธุรกิจมันปรับตัวค่ะก็ยังบอกพี่เนนพ่อแม่เนี่ยที่เขาวางแผนไว้ให้กับลูกเนี่ยบางทีเนี่ยพ่อแม่ก็คิดไม่ถึงว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเราเองเนี่ยกะจะสืบทอดอาชีพของพ่อแม่ซะหน่อยก็ปรากฏว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียนรู้มีการพัฒนาตัวเองให้ได้คนอื่นเขาพัฒนาแต่เราไม่พัฒนาเนี่ยเราก็กลายเป็นคนอีกกลุ่มนึงนะคะเขาก็จะจัดไว้อีกกลุ่มนึงสมมติว่าอ่ะเราอยู่เราเติบโตขึ้นมาแล้วเราไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ใช่ว่าเก่งมีเนนอยู่ท่านนึงค่ะเก่งในด้านของโทรศัพท์มือถือมากระบบออนไลน์เนี่ยค่ะเก่งมากเปิดเฟซบุ๊กเปิดอะไรได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าพอท่านตอนนี้สึกไปแล้วมันสึกแล้วพอไปเจออย่างเมื่อคืนนะคะไฟดับร้องให้ค่ะกลัวความมืดกลัวผีอายุก็ประมาณป.5นะคะก็เลยบอกพี่เนนว่าบางครั้งเนี่ยความเก่งไอทีของเราเนี่ยมันต้องเก่งแบบเราต้องเก่งมีความสามารถในการเรียนหรือทักษะแล้วเราก็เอาไอทีเนี่ยมาเสริมแต่ไม่ใช่ว่าเราเก่งไอทีเลยแล้วทักษะอื่นเราไม่มีอ่ะเราก็ไม่รู้จะเอาไอทีมาทำอะไรนะเราก็ไม่รู้เอาไอทีมาทำอะไรเราต้องเก่งข้างนอกด้วยมีความสามารถมีนู่นมีนี่ต้องพัฒนาตัวเองนะคะคือเอาง่ายๆอ่ะยกตัวอย่างผลของการฝึกแต่ตอนนี้พี่เนถึงโตยังไม่สึกนะคะ7 ขวบยังไม่สึกอยู่ก่อนแต่คงสึกวันนี้พรุ่งนี้แหละค่ะแต่วันนี้แกยังไม่สึกนะคะยังไม่สึกยังอยู่ต่ออยู่ก็ถือว่าเราได้ผลในระดับนึงว่าเด็กที่ครั้งแรกร้องกลับบ้านนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่มาเดือนนึงแล้วก็ไม่สึกแต่ทีนี้เนนที่กำลังจะสึกไปเนี่ยต้องขออนุญาตพูดความจริงนะคะเราคือคนเราเนี่ยมันยืนอยู่บนความจริงแล้วมันโอเคกว่ามาหลอกลวงสร้างภาพอะไรกันมันก็จะไม่มีประโยชน์อ่ะเราต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเป็นต้นแบบของการที่จะพูดความจริงค่ะนะมันจะได้เป็นต้นแบบให้คนอื่นด้วยต่างคนต่างสร้างภาพกันมันก็เลยต่างคนต่างสร้างภาพกันอยู่ทุกคนไม่มีใครมีความจริงให้กันเลยมีเนียนอยู่แล้วรูปนึงบอกว่าเดี๋ยวกลับไปจะไปตกปลาค่ะเบ็ดป่านนี้สนิมขึ้นละบอกว่าป่านนี้เบ็ดสนิมขึ้นละเราโอ้โหเราอบรมมาทั้งเดือนว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยมันบาปหรือเปล่ามันยังไงความเมตตาเป็นยังไงอะไรต่างๆแม้กระทั่งนรกอะไรก็เปิดให้ดูทุกอย่าง ให้ดูหมดแต่มันไม่ได้แปลว่าการสอนของเราเนี่ยมันจะได้ผลถามว่าเราเสียใจในสิ่งที่เราสอนไปหรือเปล่าไม่ได้เสียใจมันเหมือนกับเราปล่อยพลังงานของความดีออกไปแล้วเนี่ยเจตนาเนี่ยมันเป็นกรรมที่เราสร้างมาอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เขารับเราอยู่เนี่ยได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะเอาตัวเองไปผูกติด กับเขาอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่ปีอนุโมทนาทุกบุญค่ะด้วยมีชีพจรลงล้อนะคะปีนี้เนี่ยหนูก็คงจะหยุดลงล้อนิดนึงนะช่วงนี้ก็หลังจากวันนี้ไปเนี่ยก็คงจะหยุดทำกับข้าวหยุดกิจกรรมทุกกิจกรรมหมดเลยค่ะเพราะมีงานเร่งด่วนของตัวเองอยู่นะคะขออนุญาตเอางานเร่งด่วนอื่นเงียบหายออกไปจากวงการเหลือแต่เฟซบุ๊กที่เป็นไลฟ์สดอย่างเดียวก็จะมีอย่างอื่นบ้างนิดหน่อยก็คงจะแบบกิจกรรมตอนนี้หยุดก่อนเพราะว่างานด่วนคิดว่าไอ้ตัวสติปัญญาของเราเนี่ยเชื่อเรื่องบุญอยู่อย่างนึงค่ะไม่ใช่ปฏิหาริย์ของบุญนะคะแต่มันเป็นจิตของเราเนี่ยถ้ามันผูกพันอยู่กับความเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอเราจะเอาสมองหรือเราจะเอาสติปัญญาของเราเนี่ยมาใช้ทำอะไรเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่ามันจะไม่มีอกุศลที่เข้ามาแทรกอะค่ะเข้ามาแทรกทำให้เราเนี่ยมีความคิดที่มันเป็นความมัวหมองพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของความเศร้าหมองของใจ
ความเศร้าหมองของใจก็คือตัวกิเลสที่เข้ามาอยู่ในใจของเรานั่นเองไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี้ยมันไม่ได้คือความเสียใจนะคะความเศร้าหมองเนี่ยทางโลกเนี่ยมักจะตีความหมายว่าความเศร้าโศกเสียใจแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรียกความเศร้าหมองพวกนี้ว่ามนทินจิตมันเศร้าหมองเศร้าหมองที่นี่คือเศร้าหมองจากความดีความอิจฉาริษยาการเยาะเย้ยคนอื่นการพูดจาเสียสีหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนั้นก็กำลังมีจิตใจเศร้าหมองเพราะพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสนี่คือความเศร้าหมองนะคะถึงจะหัวเราะเสียงดังครับฟ้าแต่จิตใจมันเต็มไปด้วยกิเลสมันก็คือความเศร้าหมองมันไม่ได้เรียกว่าความผ่องใสค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นทางโลกเนี่ยเสียงหัวเราะเนี่ยอาจจะเป็นความสุขเราเรียกได้ไหมว่าสิ่งนี้คือความสุขในพระไตรในการเรียนอภิธรรมมาตาสังคหะเนี่ยในโลภะมูลจิตมันมีทั้งหมดอยู่8ดวง8แบบจิตเนี่ยมันมีอยู่8แบบมันมีอยู่4แบบที่เป็นโลภะแล้วมันเป็นโสมนัสดังนั้นเนี่ยการยิ้มแย้มแจ่มใสที่มันเกิดขึ้นจากอกุศลเนี่ยมันก็มีแต่มันไม่ใช่ความสุขค่ะมันเป็นความถูกใจกับเรื่องของกิเลสเราถูกใจกับกิเลสของเราอ่ะแต่มันเป็นอกุศลมันเป็นความโลภมันเป็นความยึดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราแยกไม่ออกค่ะระหว่างความผ่องใสที่มันไม่มีกิเลสกับความผ่องใสเราบอกเรายิ้มได้แต่ว่าไอ้ความยิ้มได้ของเราเนี่ยมันเป็นความยิ้มได้จากอำนาจของกิเลสก็มีอย่างเช่นคนที่มีความอิจฉาริษยากันแล้วมีการแข่งขันกันแล้วมีการชนะกันแล้วก็หัวเราะกันด้วยการชนะกันจากอำนาจของกิเลสเนี่ยไอ้หัวเราะแบบนี้มันไม่ใช่หัวเราะด้วยอำนาจของความผ่องใสสวัสดีค่ะพี่แพตตี้มันเป็นการหัวเราะกันด้วยอำนาจของกิเลสมันคือความเศร้าหมองตามหลักพุทธศาสนาเห็นไหมคะถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยพอเราสมมติอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าเนี่ยสมมติเราไปเจอคนที่หัวเราะย่อคนอื่นอยู่ขำคนอื่นขำในความผิดพลาดขำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความผิดพลาดของเขาอะแล้วคุณขำแล้วคุณตลกอะคือถ้าเกิดว่ามันมีคนที่ทำอะไรผิดพลาดสักอย่างนึงแล้วคนคนหนึ่งหัวเราะเยาะเย้ยขำเอาไปพูดเล่นพูดหัวเป็นเรื่องสนุกสนานสิ่งหนึ่งที่มันสามารถที่จะประเมินได้เบื้องต้นก็คือคนคนนั้นขาดความเมตตาคนที่ขาดความเมตตามันก็จะมีตัวทิฏฐิมานะขึ้นมาดูถูกคนอื่นเหยียดยามคนอื่นแล้วก็ขำไอ้ตัวต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนที่จิตใจไม่ได้ละเอียดไม่ได้มีความสุขุมหรือไม่ได้มีโยนิโสมนสิการก็จะบอกว่านี่ไงเขาก็หัวเราะดีอยู่แค่นั้นเองได้ยินคำนี้บ่อยมากค่ะเขาเห็นเขาหัวเราะดีอยู่เลยโอ้ตายแล้วคุณจะไปดูเสียงหัวเราะของคนไม่ได้นะคะคุณต้องดูพฤติกรรมหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เราเจอคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ทันทีถ้าเราเกิดความไม่มั่นใจเราต้องให้เวลามันทำงานนิดนึงเพื่อที่จะเรียนรู้คนที่อยู่รอบตัวเราก่อนที่เราจะสรุปว่าคนคนนี้เป็นยังไงเราอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งด่วนสรุปค่ะถึงเราจะมีประสบการณ์มากขนาดไหนก็แล้วแต่อย่างตัวเองเนี่ยถามว่าเป็นวิปัสสนาจารย์สอนคนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยสรุปคนทันทีเลยค่ะไม่กล้าสรุปแม้กระทั่งมองแล้วนะเหมือนกับหมอค่ะหมอที่เขารักษาโรคสมมติหมอที่เขารักษาเรื่องโรคมะเร็งหมอรักษาเรื่องโรคไตหมอรักษาโรคหัวใจหมอรักษาโรคเส้นเลือดในสมองหรืออะไรก็แล้วแต่คนไข้มาเนี่ยด้วยอาการที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องเฉพาะทางเป็นเรื่องทางเนี้ยเขาส่งมาให้หมอเนี่ยหมอเนี่ยเขามีประสบการณ์เนี่ยเขาสามารถจะวินิจฉัยได้เลยจากการดูจากอาการแล้วว่าคนคนนี้เป็นโรคนี้แน่ๆเลยหมอที่เขามีความเก่งหรือเป็นอาจารย์หมอเนี่ยเขาจะดูป้าเดียวเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นโรคนี้แน่นอน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหมอทุกท่านเนี่ยจะไม่มีใครสรุปทันทีว่าคนคนนี้เป็นโรคอะไรคุณหมอบอกว่าขอตรวจดูอีกทีหนึ่งตรวจดูซิสงสัยว่าจะเป็นอันนี้นะแต่ตรวจเพื่อความมั่นใจว่าเป็นจริงหรือไม่จริงแล้วก็จะเอาคนคนนี้ไปตรวจโดยใช้การเอ็กซเรย์ใช้การตรวจเลือดวัดความดันหรืออะไรก็แล้วแต่สารพัดในการตรวจเพื่อที่จะยืนยันการสันนิษฐานเดิมเบื้องต้นว่ามันตรงกันไหมถ้าเกิดการสันนิษฐานเดิมเบื้องต้นมันตรงก็นี่ไงวินิจฉัยถูกแต่ถ้าเกิดว่าสันนิษฐานเบื้องต้นเอาไว้แต่ทีนี้พอผลของการตรวจออกมามันไม่ตรงกับที่สันนิษฐานก็ต้องสันนิษฐานใหม่ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันในการเจอคนนะคะเราสามารถสันนิษฐานได้ค่ะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนแบบไหนแต่เราจะเพิ่งสรุปเราลองเรียนรู้ให้เวลากับเขาหน่อยหนึ่งแล้วเราค่อยสรุปประมวลข้อมูลดูว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าเกิดดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกพูดคุยแล้วหรืออะไรก็แล้วมันก็ยังตรงกับที่สันนิษฐานเอาไว้อยู่เนี่ยแต่เราต้องมองเขาด้วยความไม่มีอคติมองภาพรวมๆค่ะเอาตัวสันนิษฐานนะทิ้งไปก่อนอย่าเอาตัวสันนิษฐานมาโยงให้มันกลายเป็นเรื่องขึ้นมาแต่ต้องเอาตัวสันนิษฐานเนี่ยตั้งเอาไว้หลังจากนั้นมาเนี่ยขั้นตอนของการตรวจสอบหรือสันนิษฐานเนี่ยมันจะต้องดูกลางๆค่ะว่าเออคนคนนี้เขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเป็นเราเราก็ทำแบบนี้เหมือนกันคนคนนี้เจอสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นเราเราทำแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเราก็จะไม่มองคนผิดพลาดเมื่อก่อนประมาทมากเพราะว่าพุทธเจ้าสอนให้เรามีความเมตตาแต่เราเองเนี่ยใช้ความเมตตาผิดพอเรามองจากคนอื่นเขาเชียร์มาว่าคนนี้เป็นคนดีเราก็เลยดีด้วยเลยเราเอาการตัดสินใจของคนอื่นเนี่ยเป็นตัวชี้วัดคนที่อยู่รอบตัวเราบางทีมันไม่ได้เขาอาจจะดีกับคนอื่นเพื่อที่จะหวังผลบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่ดีกับเราเพราะว่าเขาอาจจะดูว่าเราเนี่ยขัดผลประโยชน์ของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่คือคนแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเหมือนเราเองอะค่ะเราลองกลับมาหาตัวเราเองดีค่ะว่าแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเรายังดีกับคนไม่เท่ากันเลยเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่เล่าเรื่องอะไรให้คนคนนี้ฟังเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันเล่าอะไรให้ฟังไม่ได้มันไม่ปลอดภัยหรือคนคนนี้เรารู้สึกว่าไว้ใจแล้วก็จะเล่าอะไรให้คนคนนี้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองจะอาศัยฟังจากคนอื่นอย่างใครมายืนยันหรือมาการันตีว่าคนคนนี้เป็นคนดีนะเราจะเชื่อทันทีแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ละถามว่าเหมือนกับคนที่บุคลิกระแวงไหมก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่เชื่อใจใครทั้งหมดจะเชื่อใจแต่เฉพาะว่าเราต้องพิสูจน์แล้วคือเจอใครก็แล้วแต่ก็ใช่ 100% ก่อนแต่ในความ 100% นั้นไม่ได้แปลว่าไว้ใจ 100% นะคะให้ใจ 100% ไปก่อนแต่ความไว้ใจเนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นมาดูว่าเราทำแบบนี้ปุ๊บแล้วเป็นอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีปัญหากันสร้างเวรสร้างกรรมกันไม่ยอมจบยอมสิ้นอย่างเช่นพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวทัตเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเหตุของการผูกอาฆาตกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความโลภแท้ๆเลยแต่พอเราไปคบกับคนไม่ดีอะค่ะชีวิตมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่จบเลยนะคะเรื่องของการชิงผลประโยชน์กันเนี่ยอย่างพระเทวทัตเนี่ยต่างคนต่างเป็นพ่อค้ากับพระพุทธเจ้าในครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อพระเทวทัตเนี่ยมีการพูดคุยกันบางทีมันคบคนพาลอะคนพาลมันจะเห็นแก่ตัวคือคนเราทุกวันนี้เราก็เจอคนแบบนี้เยอะค่ะต่างคนต่างเป็นพ่อค้ารับซื้อของเก่าอีกคนหนึ่งไปทางซ้ายอีกคนหนึ่งไปทางขวาต่างคนต่างเดินไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วทีนี้พระเทวทัตเองเนี่ยในชาตินั้นน่ะก็
ไปเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาต้องการที่จะขายของเก่าเพื่อที่จะซื้อต้มหูให้หลานก็ปรากฏว่าเห็นของมีราคาแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพอะค่ะจะโกงราคาเขาคือจะกดราคาเขาให้มันถูกๆอยากจะซื้อของถูกแต่ได้ของดีก็เลยไม่ยอมซื้อเอาไว้ก่อนเล่นตัวเดี๋ยวกะว่ากลับมารอบสองเนี่ยจะมาเอาไอ้ใจเนี่ยตัวเองก็วางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็คิดว่าต่างคนต่างเดินไปคนละมุมละทีนี้ก็คิดว่าพระเทวทัตเดินไปแล้วเส้นนี้เราเดินต่อได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเส้นเราที่เราเดินเนี่ยพระเทวทัตก็เดินได้มันต้องเข้าใจตรงกันอย่างนั้นคนดีอ่ะคนที่ก็ทํางานตรงกันก็ต้องเข้าใจแบบนั้นแต่ปรากฏว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเจอผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนกันคุณป้าคนเนี้ยค่ะจะซื้อของให้หลานพอเห็นถาดใบนี้ได้เนี่ยพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยก็ตาถึงไม่แพ้กันก็ดูรู้ค่ะนะคะก็ดูรู้ว่าอย่าวิคนะคะก็ดูรู้ค่ะว่าถาดอันเนี้ยมันมีราคาพอรู้ว่าถาดนี้มันมีราคาปุ๊บเนี่ยก็เลยให้ตามราคาเลยค่ะพระบริษัทก็เลยให้ตามราคาเยอะมากบอกว่าขอเงินกับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นขอเงินกับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เหลือเนี่ยให้หมดเลยเพราะว่ามันมีราคามหาศาลมันมากกว่าเงินที่ตัวเองมีอยู่อีกผู้หญิงคนนั้นก็เลยยอมขายให้พอขายให้เสร็จปุ๊บพระเทวทัตย้อนกลับมาที่บ้านคนนี้ว่ากะจะมาเอาแหละมากดราคาเขานะคะไม่เอาตั้งแต่ครั้งแรกโกรธจนกระอักเลือดตายผูกอาฆาตพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ชาตินั้นนี่คือดูดีๆนะคะเราเอามาเป็นกรณีศึกษาได้ว่าถ้าเราคบคนพาลคนที่ไม่มีเหตุผลคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยพอมันได้ผูกอาฆาตกันแล้วเนี่ยโอ้โหอีกหลายชาติเลยค่ะผูกอาฆาตไปจนพระโพธิสัตว์เนี่ยกลายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังตามมาจนพระเทวทัตเองเนี่ยจะต้องตกนรกอะค่ะนี่คือการที่เราเนี่ยนะคะได้คบกับคนพาลเพราะฉะนั้นคนพาลเองเนี่ยถ้าเราไม่มีสติในการคบเราจะเดือดร้อนในภายหลังคนพาลจะไม่รู้จักผิดค่ะเพราะเขาไม่รู้อะไรถูกปัญหาก็คือว่าถ้าเป็นบัณฑิตด้วยกันหรือเป็นคนที่ศึกษาธรรมะด้วยกันเราก็เอามาตรฐานเดียวกันมาคุยสมมุติว่าอ่ะเรามีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตัวเองไปทำบุญที่พระธุดงค์ไปทำบุญที่พระธุดงค์ก็ปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยครั้งแรกอะค่ะเราก็ซื้อของไปเยอะเลยค่ะหูนั่งกันจะไม่มีที่นั่งไม่มีที่วางขาค่ะเอาของใส่ขึ้นไปในรถปรากฏว่าเราเองเนี่ยโดยการที่เราศึกษามาเนี่ยจิตในขณะที่มันถวายเองอะค่ะบางครั้งเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นเราก็อยากจะถวายเองมันไม่ใช่ว่าเอาหน้าหรือไม่เอาหน้านะคะหลายท่านก็ใจผิดมันมีเจตนาในขณะทำเจตนาในขณะพูดเจตนาในขณะคิดทุกขณะของชีวิตมันมีเจตนาถ้าเราไปเองไม่ได้เนี่ยเราก็ให้คนอื่นเขาทำแต่ถ้าเราไปเองได้เราควรที่จะทำเองไม่ใช่ขี้เกียจอะบางคนขี้เกียจแล้วก็จะบอกว่าตัวเองไม่ชอบเอาหน้ามันไม่ใช่การทำทานด้วยมือของตัวเองมันไม่ใช่เอาหน้าหรือไม่เอาหน้านะคะมันคือเราใส่ใจเคารพผลทานของเราในการทำทานทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยเอาตัวเองเราก็อยู่ด้วยนะเราอยู่ด้วยปรากฏว่าของเราวางเอาไว้ค่ะซื้อไปมีญาติโยมที่ไปด้วยกันนะคะเอาไปถวายให้หมดเลยเอาไปถวายให้หมดเลยเป็นลูกศิษย์เอาของเตรียมไปถวายแล้วของเราไปถวายคือแกเป็นบ่อยอะค่ะครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกค่ะอีกทีนึงบอกว่าเนนเนี่ยอยากจะกินช็อกโกแลต
บอกนี่อยากจะฉันช็อกโกแลตพระธุดงค์อะตอนไปคณะท่านพระอาจารย์จรัญล่ะค่ะเนนชอบช็อกโกแลตตัวเองก็ไปปวารณาไปบอกว่าอยากจะซื้อช็อกโกแลตจะเอาช็อกโกแลตเหรอได้แล้วตัวเองก็ไม่ยอมซื้อแล้วเราก็เลยซื้อค่ะก็เยอะพอสมควรนะซื้อช็อกโกแลตเราซื้อด้วยในห้างอะค่ะเราก็จ่ายเงินแต่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็เอาช็อกโกแลตเราเนี่ยไปถวายเองอะไรเองโดยที่ไม่ขอเลยค่ะไม่ขอสักคำหนึ่งไม่พูดอะไรเลยเอาไปถวายเองคือทำแบบนี้บ่อยอะค่ะจนตอนหลังเนี่ยอีกคนนึงทำแล้วอีกคนนึงก็เลยทำด้วยไปด้วยกันเราก็เลยเอ๊ะถ้ามันไม่พูดซะบ้างเนี่ยมันก็คงจะเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีอะนะคะมันไม่ควรอะค่ะโดยมารยาทแล้วหรืออะไรแล้วก็ต่างเนี่ยเราอย่างเราเนี่ยของคนอื่นเราไม่กล้าแตะเลยนะคะมันไม่ใช่ห่วงของหรือไม่ห่วงของบางคนก็บอกว่าเอ้าอย่างนี้ถ้าห่วงของมันก็ไม่ได้บุญนะสิสับสนแล้วค่ะเราต้องเอาความถูกต้องขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วเราค่อยมาพูดว่าห่วงของหรือไม่ห่วงของนะคะถ้าเราไม่มีความถูกต้องบนมาตรฐานเดียวกันเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องมันมีความถูกต้องอยู่อ่ะทีนี้ปรากฏว่าเราก็เลยเตือนไอ้คนที่เป็นลูกศิษย์เราว่าเนี่ยคราวหน้าเนี่ยครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคะคือมันบ่อยแล้วไงคะครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการถวายอ่ะพอดีว่าอาจารย์มาด้วยอาจารย์ก็เราก็วางแผนของเราไว้ว่าเราจะไว้ตรงไหนวางยังไงเราจริงๆพระธุดงค์เนี่ยจะมีโต๊ะอาหารแล้วค่ะทั้งหมดอยู่4โต๊ะ3โต๊ะแล้วแต่ว่าทางคณะจัดงานเนี่ยเขาจะจัดเอาไว้เราก็ตั้งใจว่าเราเนี่ยจะเอาขนมปังปี๊บของเราเนี่ยตั้งไว้โต๊ะละปี๊บโต๊ะละปี๊บปรากฏว่าคนที่ไปด้วยกันเอาของเราเนี่ยยกไปถวายเองเลยกับพระเข้ากองคลังไปเลยแล้วมันก็หายไปเลยเราก็ไม่เห็นของเราเลยค่ะเราซื้อมาก็เอาเข้าไปกองคลังเราก็อ้าวทำไมถึงทำแบบนี้คือทำไมไม่ถวายเฉพาะของตัวเองอันนี้เราซื้อของเรามาเราก็อยากจะเอาไปตั้งเองทำบุญเองอะไรเองมันรู้สึกขัดใจอ่ะคือบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีพื้นที่ส่วนตัวตัวเองก็ยังบอกเนนเลยค่ะว่าเนนทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวนะลูกอย่างเช่นเราไปจับหูกันไปผักหัวกันอะไรกันเนี่ยมันโดนเนื้อโดนตัวกันเนี่ยไม่มีใครชอบมันทุกคนมันมีพื้นที่ส่วนตัวค่ะถ้าเราไม่ล่วงเกินพื้นที่ส่วนตัวของใครเนี่ยมันจะไม่มีทางมีปัญหาทุกวันนี้สังคมเนี่ยที่มันมีปัญหากันก็เพราะว่าคุณชอบลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆในหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีการล่วงเกินพื้นที่ส่วนตัวเมื่อไหร่มันมีปัญหาอยู่แล้วค่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่รับล่วงเกินพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยไม่รู้ไงเรากำลังพูดถึงความไม่รู้นี่แหละค่ะว่าเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยคนที่ขาดความรู้เรื่องพวกนี้หรือมารยาทพวกนี้มันน้อยมากคนที่ขาดมันเยอะมากคนที่รู้เนี่ยน้อยมากพอตัวเองล่วงเกินคนอื่นเนี่ยก็แค่นี้ไม่เป็นไรเลยโอ้โหตายแล้วพูดง่ายทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ถืออ่ะคนที่เขามีความรู้เนี่ยมีการล่วงเกินกันเนี่ยเขาก็ไม่ถือเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันให้อภัยเธอเพราะว่าเธอเนี่ยไม่รู้แต่ถึงพูดถ้ามันเจอคนที่สวัสดีค่ะคุณอ้อนนะคะแล้วมันเจอคนที่ไม่รู้เหมือนกันล่ะต่างคนต่างเห็นแก่ตัวค่ะทะเลาะกันเลยค่ะมันเป็นแบบนั้นทีนี้เขาก็เอาไปถวายแล้วก็มาบอกเขาก็โวยวายค่ะคนที่เอาของเราไปนะคะไปถวายนะโวยวายค่ะบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์เป็นอาจารย์ก็สอนกรรมฐานแล้วอาจารย์ถึงได้คิดมากขนาดนี้ถวายแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละเราก็เฮ้อ ได้ด้วยเหรอแล้วลูกศิษย์เรานะตกลงว่าใครเป็นอาจารย์แล้วก็ใครเป็นลูกศิษย์เราก็อ้าวตกลงว่าเราเนี่ยน่าจะสอนเขานะว่าแบบนี้มันไม่ถูกแต่เขามาสอนเราคืนว่าเราเป็นอาจารย์นะทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเขาบอกแบบนั้นเราก็เออไปมาเนี่ยเราต้องกลับมาหาตัวเองค่ะทำใจว่าเรากำลังเจอคนที่เป็นมิจฉาทิฐิละเราจะไปนั่งเถียงเขาไม่ได้เพราะเขามั่นใจว่าเขาถูกเอาของเราไปถวายเราก็เลยไปสอนเขาว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยของแบบนี้เราไม่สามารถที่จะเอาของใครไปถวายได้นะคือของเขาวางเอาไว้เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหยิบมาถวายนะแต่เขาก็ยืนยัน
บอกว่าเราเนี่ยเห็นแก่ตัวเราก็เลยปล่อยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองโดนค่ะเพราะไอ้คนที่คบกันนิสัยเดียวกันเลยค่ะคนที่ซื้อช็อกโกแลตแล้วเราซื้อช็อกโกแลตแล้วเข้าไปถวายค่ะเราก็ไม่พูดอะไรทีนี้ปรากฏว่าตัวเองโดนเองนิสัยมันนิสัยเดียวกันค่ะเขาถึงคบกันได้สนิทกันวิ่งหิ้วกระเป๋าให้เขาเขาเป็นคนรวยค่ะนะคะแม่ชีต้องระวังนะคะบางทีเราเจอคนรวยเนี่ยบางครั้งเราวิ่งเขาเรียกว่าเอาใจซะจนมันเสียสมณะสารูปหรือเสียความเป็นนักบวชนะคะบางทีเนี่ยโอเคแหละคนมีเงินเนี่ยเราต้องให้เกียรติเขาบางทีเขาทำบุญทำอะไรมาแต่ถ้าวิ่งซะจนกลายเป็นวิ่งหิ้วกระเป๋าให้เขาเลยค่ะเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยทุกวันนี้แกก็ไม่พอใจนะคือไปด้วยกันเนี่ยเป็นแม่ชีนะคะวิ่งหิ้วกระเป๋าให้กับโยมเพราะว่าหวังว่าโยมเนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันกลายเป็นเสียสภาพรูปของนักบวชไปเลยอ่ะก็โดนเอาไปถวายพอโดนเอาไปถวายเสร็จปุ๊บก็เลยมาพูดกับเราอาจารย์ดูสิของเราอ่ะเอาของเราไปถวายเฉยเลยเราอ่ะไม่ได้เต็มใจถวายสักหน่อยอันเนี้ยเราจะเก็บของเราไว้ใช้เองแกบอกแบบนั้นเราก็เลยบอกว่านี่ไงที่อาจารย์สอนไงความรู้สึกเนี่ยวันใดที่เราเนี่ยไม่ได้โดนด้วยตัวเองเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหรอกว่ามันคืออะไรแต่ทำไมล่ะเราต้องคอยให้คนอื่นเนี่ยเขาทำเราซะก่อนเราค่อยคิดขึ้นได้บางทีเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้ตัวเองโดยที่คนอื่นเขาทำแล้วไม่ต้องคอยให้คนอื่นเนี่ยเขาทำเราซะก่อนแล้วเราค่อยคิดได้บางทีสติปัญญาของเราเนี่ยมันช้ามากมันช้าซะจนคอยให้คนอื่นเนี่ยเขาทำเราก่อนเราถึงจะรู้แต่บางทีเนี่ยคนที่เขามีสติมีปัญญาเนี่ยเขาศึกษาธรรมะเขาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเขาไม่ต้องไปเจอสถานการณ์อะไรเลยเขาก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วถูกต้องค่ะคุณแมวนี่ถือว่าเป็นขโมยเลยค่ะนะคะนี่เรียกว่าขโมยค่ะคุณแมวเพราะว่ามันไม่ใช่ของตัวเองอะแล้วเอาไปถวายเรื่องอะไรอะแต่ทีนี้แต่ว่าพอเราเจอคนพาลมันไม่เป็นอย่างนั้นกำลังพูดถึงพระเทวทัตเนี่ยค่ะพอเจอคนพาลเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นคนพาลหาว่าเราอ่ะตะหนี่หาว่าเราเนี่ยงกหวงของคนอื่นถวายแทนก็ได้อะไรเงี้ยมันนี่คือความคิดเห็นแก่ตัวของมนุษย์เลยนะคะแล้วในสังคมเนี้ยก็มีแบบเนี้ยเยอะมากเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายังไม่มีความเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยเราก็จะเบียดเบียนคนอื่นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแต่คำว่าไม่รู้ตัวเนี่ยคำว่าไม่รู้ไม่ผิดไม่มีในคำว่ากรรมไม่รู้ไม่ผิดไม่มีในคำว่ากรรมค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นกฎหมายกับกฎแห่งกรรมกฎหมายเนี่ยฆ่าคนไม่ได้ฆ่าสัตว์ได้เราจะเห็นว่าปลาไก่หมูเนื้อวัวต่างๆเนี่ยถูกชำแหละวางอยู่เต็มตลาดไปหมดเลยไม่ผิดกฎหมายแต่กฎแห่งกรรมผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายกับกฎแห่งกรรมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครอย่างเมื่อคืนเนี่ยค่ะเมื่อคืนง่ายๆเอาไม่ง่ายๆเมื่อคืนไฟดับค่ะคุณแมวไฟดับทั้งจังหวัดเลยทีนี้พี่เนนพระอาจารย์ก็พาพี่เนนเนี่ยไปอยู่ที่โรงครัวกันค่ะข้างบนตัวเองก็อยู่ข้างบนอยู่พอดีกันเราจะเคลียร์เรื่องปัจจัยที่จะให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับพี่ในพักก็ดูร้อนก็เลยหูนั่งกันเหงื่อท่วมเลยค่ะก็เลยไปที่โรงครัวเก่านะคะก็ไปนั่งอยู่ที่โล่งๆกันนะคะพาเนรไปนั่งกันหมดเลยไอ้เราก็กลัวเนรจะตกขอบอะค่ะก็ไปอยู่ด้วยทีนี้ปรากฏว่าไอ้ตรงเนรเนี่ยก็ขึ้นมาลงมาเอาน้ำที่ข้างล่างจะมีน้ำแข็งเนรพักก็ดูร้อนเนี่ยเราจะสั่งน้ำแข็งไว้ให้วันละ2กระสอบเป็นยูนิคหลอดเล็กสำหรับเนียนได้ฉันน้ำหวานกันอะไรกันตลอดอะค่ะไม่ได้อดไม่ได้อยากค่ะเนียนอยู่ที่เนี่ยวัดเราไม่ได้รวยนะคะแต่เราก็ไม่ให้อดอะเด็กมาบวชกันอะไรกันอะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่ค่อยอยากศึกอยากอะไรกันเท่าไหร่พอมาปุ๊บเขาก็รอบแรกแล้วคุยกับพี่นางแล้วรอบแรกแล้วเขาก็ลงมาพี่นางก็ปล่อยทีนี้สี่ทุ่มกว่าก็ยังลงกันอยู่เพราะมันไฟดับไหมคะก็เดินขึ้นเดินลงกันทั้งคืนทีนี้ปรากฏว่าเนนก็โวยวายค่ะขึ้นไปข้างบนโวยวาย
พี่นางมานอนที่โรงครัวนี้พาเด็กผู้หญิงมานอนก็เลยไล่ค่ะไล่เนนะขึ้นมาทีนี้ เนก็มาถามบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีจะเรียกทั้งวันเลยค่ะอาจารย์ธรรมวลีครัวเนี่ยเป็นที่สาธารณะใช่ไหมใช่ครับแล้วบอกชื่อพี่นางไงนะแล้วยายนางมีสิทธิ์อะไรมาไล่เนนอย่างนี้ต้องเอาตำรวจจับที่สาธารณะมาไล่คนอื่นได้ยังไงอะไรเงี้ยบอกพี่เนนครับพี่เนนฟังนะครับที่สาธารณะมันไม่ได้แปลว่าใครจะเข้าก็ได้มันก็มีเวลาของมันมันก็มีคนดูแลเรานึกจะเข้าไปไม่งั้นเนนก็เข้าไปติรัฐสภาน่ะเข้าไปสิคะห้องทำงานของรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเขาอะมันก็เป็นของสาธารณะทั้งหมดล่ะทำไมเนไม่เข้าไปล่ะห้องผู้อำนวยการตำรวจอย่างเงี้ยหรือห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลอย่างเงี้ยหรือห้องผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างเงี้ยเนเข้าไปได้หรือเปล่าล่ะมันก็เป็นที่สาธารณะที่มีการสร้างขึ้นจากบุคคลหรือรัฐบาลแต่ในเวลาเดียวกันน่ะมันจะมีคนที่ดูแลครอบครองอยู่เราต้องขออนุญาตเราจะเป็นคนหัวหมอว่ามันเป็นสาธารณะใครก็ใช้ได้เนี่ยคือหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคำว่าสาธารณะมากคำว่าสาธารณะอย่างเช่นตู้โทรศัพท์สมัยก่อนไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ทันเห็นตู้โทรศัพท์หรือเปล่าสมัยก่อนนะไปยืนหยอดเหรียญคุยโทรศัพท์ยิ่งกรุงเทพนะตู้โทรศัพท์เกินไปหมดแล้วค่ะหยอดเหรียญต้องหยอดเหรียญบาทกันคุยโทรศัพท์ตู้โทรศัพท์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถูกทำลายบางทีคนบางคนก็พังทะเลาะกันกับแฟนมั่งพังตู้โทรศัพท์ที่กรุงเทพอะค่ะแล้วหลายคนบอกว่าก็มันเป็นของสาธารณะฉันก็คือหนึ่งในเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันมีสิทธิ์พังมันก็ฉันเป็นเจ้าของเนี่ยบางคนก็บอกอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งโต๊ะหรือศาลาหมู่บ้านอะไรพวกนี้ค่ะเราบอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพังมันแต่ความจริงแล้วเนี่ยถามว่าได้หรือเปล่าคุณแมวยังอยู่ใช่ไหมคะได้ไหมทำลายของสาธารณะในเมื่อเราก็เป็นเจ้าของคนหนึ่งเหมือนกันมันไม่ใช่นะคะยิ่งคำว่าสาธารณะเนี่ยยิ่งหนักเลยค่ะสาธารณะคือมันเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำอะไรของสาธารณะเนี่ยคุณจะต้องขออนุญาตคนที่มีความรับผิดชอบหรือคุณต้องขออนุญาตทุกคนซะก่อนโทรศัพท์มีปัญหาบ่อยมากเลยค่ะนะคะคือมันจะต้องหนักกว่านั้นก็คือว่าทุกคนเป็นเจ้าของไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นเจ้าของนะคะเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินจะทำอะไรของสาธารณะเพียงคนเดียวเราจะมาบอกว่าเราก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของสาธารณะนั้นแต่ชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นของสาธารณะเพราะฉะนั้นคนที่ทำลายของที่มันเป็นของส่วนรวมเนี่ยบาปมากเพราะเจ้าของมันเยอะยิ่งหนักกว่าอีกสมมติว่ามันเป็นของเนี่ยแม่ชีอยู่ตรงเนี้ยค่ะแม่ชีคนึงเนี่ยเป็นของแม่ชีคนึงแล้วเราขอญาติแม่ชีคนึงแล้วเนี่ยก็จบเลยค่ะง่ายกว่าหรือคนเป็นเจ้าของอยู่ 3-4 คนเนี่ยเราก็ขอญาติทั้ง 3-4 คนนั้นทุกคนโอเคหมดมันก็ง่ายกว่าหรืออย่างเช่นในของวัดปูจวงเนี่ยค่ะเป็นของสาธารณะอะค่ะแต่ว่ามีการประชุมสงฆ์และพระอาจารย์มหาลัมพันธ์นัดประชุมว่ามีคนต้องการทำแบบนี้แบบนี้นะทุกคนในวัดเนี่ยตกลงกันโอเคกับเรื่องนี้มันก็คือได้แต่ทีนี้สาธารณะเนี่ยมันไปหาคนขออนุญาตไม่ได้หรือถ้าจะขออนุญาตก็ต้องขออนุญาตคนที่มีความรับผิดชอบอยู่ดีๆจะบอกว่าเป็นของสาธารณะใครทำอะไรก็ได้นี่ค่ะพอความรู้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันแตกต่างกันกับคุณแมวมันก็เลยมีปัญหาไงมันก็เลยมีปัญหาตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ยึดบางครั้งเนี่ยทุกวันเนี่ยที่มีปัญหากับคนอื่นมีปัญหาคนอื่นบ่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์ธรรมวลีอ่ะเพราะว่ายึดความถูกต้องที่เป็นมาตรฐานจริงๆอะค่ะแล้วทีนี้พอเรายึดความถูกต้องที่เป็นมาตรฐานจริงๆเนี่ยแล้วคนอื่นเขาไม่รู้มาตรฐานเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาหลังๆเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงมาตรฐานความถูกต้องอะไรที่ดูแล้วเนี่ยคนนั้นไม่มีความรู้มาตรฐานความถูกต้องกับเรื่องนี้ปุ๊บก็จะห่างๆเลยค่ะคือการคบด้วยสมาคมด้วยบนพื้นฐานที่แตกต่างเนี่ยมันสร้างปัญหาเดี๋ยวมันจะเหมือนพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้า
ที่ตามผูกอาฆาตกันทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบเราก็จะสร้างคนนู้นสร้างคนนี้ขึ้นมามีปัญหามันมีปัญหาเรื่องสัญญาณค่ะทุกวันเลยค่ะนั่งอยู่แถวนี้สัญญาณชอบดับนะคะทีนี้ข้อที่จะทำให้เราเนี่ยประพฤติตัวเองเนี่ยถูกต้องได้เนี่ยมันก็อยู่ในคุณสมบัติของพระอริยบุคคลที่เราคุยกันไปเมื่อวานกับคุณแมวเมื่อวานพูดถึงเรื่องของศีลปตปามาสพระอริยบุคคลเนี่ยก็จะละทีนี้ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีความมั่นใจมีความเห็นผิดในบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาต้องการให้เราทำอย่างเขาด้วยบางทีเนี่ยเขาได้แต่คิดว่าสิ่งนี้มันดีแล้วก็หวังดีอะค่ะแต่เขาลืมประเมินไปว่าคนที่เขาบอกอาจจะมีความรู้มากกว่าแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาไม่ทำตามเราเนี่ยด้วยความที่เรามีอัตตาตัวตนถึงสูงเนี่ยบางทีเนี่ยเราเหมือนกับเข้าไปครอบชีวิตคนอื่นเขาโดยที่ไม่ได้ประเมินความรู้ของเขาอะค่ะคือก่อนที่เราจะคุยอะไรกับใครเนี่ยเราก็ต้องประเมินดูประวัติศาสตร์เขาสักนิดนึงทุกคนมันมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองอยู่เราต้องไปดูประวัติศาสตร์เขาสักนิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเขามีประวัติยังไงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราไม่ดูประวัติเขาเนี่ยเราไปบังคับเขาอะค่ะสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสมมตินะคะไม่สมมติว่าเป็นแม่ค้าเป็นลูกค้าเป็นลูกสาวของแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อยู่กับก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่รุ่นยายขายก๋วยเตี๋ยวแม่ขายก๋วยเตี๋ยวจนตัวเองมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวต่อจากแม่อะไรเงี้ยที่โรงพยาบาลรามาอยู่ดีๆเนี่ยเจอคุณขอคุณกอเจอคุณกอขึ้นมาคุณกอก็มาแนะนำเลยค่ะทำไมไม่ทำแบบนี้มีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันตัวเองก็เซ็งมากปวดหัวใจมากจะไม่ทำยังไงค่ะก็กำลังปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวอยู่ตอนนั้นไปวัดอยู่วัดหนึ่งวัดดังแล้วก็มีไม่ดีเลยสัญญาไม่ดีนะคะต้องย้ายไปย้ายมาพระก็มาฉันเป็นงานปริวาสอะค่ะพระก็หลายร้อยเราก็ตั้งใจไปทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงทีนี้ปรากฏว่าเราก็ปรุงของเราเหมือนเดิมทุกครั้งอะไปที่ไหนก็ปรุงเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ยังปรุงแบบเดิมอยู่ปรุงแบบนี้ทีนี้มีโยมอยู่คนนึงค่ะตัวเองก็ทำกับข้าวไม่เป็นไม่ค่อยทำกับข้าวเป็นคนแบบอีกสไตล์นึงค่ะเห็นเราอะทำก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาก็เลยมาบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงไม่ห่อผ้าล่ะห่อผ้าสีน้ำไม่ได้ใสบอกเราอย่างนั้นเราก็เลยบอกว่าอ๋อสูตรที่บ้านเนี่ยไม่ได้ห่อผ้าค่ะสูตรที่บ้านเนี่ยทำแบบนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคนกินเขาก็อร่อยกันมาตลอดอยู่แล้วก็เลยบอกแบบนั้นทำไมต้องทำตามสูตรที่บ้านแล้วก็ปรับปรุงได้เนี่ยคุณแมวฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเจอคนแบบเนี้ยทำไมต้องทำเหมือนเดิมเราก็ปรับปรุงได้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องทำเหมือนที่บ้านเนี่ยคุณกำลังก้าวข้ามเส้นความเป็นส่วนตัวหรือการทำงานเงินก็เงินของเขาบุญเขาก็ทำของเขาเราเองเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ถึงจะสนิทสนมกันก็เถอะแต่มาพูดแบบนี้มันก็ไม่เหมาะเห็นไหมคะเนี่ยคือการล่วงเกินแล้วค่ะแต่เจ้าของก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเป็นคนดีหวังดีอุตส่าห์พูดแบบนี้เราก็โอ้ตายแล้วเจอมนุษย์แบบนี้อีกแล้วปวดหัวค่ะนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นคนแบบนี้จะมีเยอะมากเลยเราก็อุตส่าห์ปฏิเสธแบบสุภาพเลยนะคะมีสติพอพอได้ยินแล้วก็ไม่ก็แหมคนแบบนี้มาแล้วไม่เป็นไรค่ะทำแบบเดิมได้แหละเพราะปกติก็ทำแบบนี้ไม่เห็นจำเป็นที่ต้องทำแบบนี้เลยก็ห่อผ้ามันจะได้น้ำใสๆเอาแล้วก็เฮ้ยมายุ่งอะไรเรื่องของเราเนี่ยนึกในใจนี่แหละค่ะเจอคนแบบเนี้ยถ้าคุณแมวเจอจะเป็นยังไงนี่มันคือก้าวก่ายนะคะนี่คือไม่มีมารยาทนะคะแต่คนๆนี้เขาสังคมสูงด้วยนะเขาทำงานบริษัทดีทำอะไรดีหมดแต่เขาบอกว่าเขาหวังดีอึดอัดเพราะอะไรทำไมคุณไม่ไปดูว่าประวัติเนี่ยอย่างประวัติศาสตร์ของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยลูกแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณทำก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นอ่ะแล้วคุณมาสอนอ่ะแบบนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งตัวเองไปออกกิจกรรมงานที่ไหนเนี่ยทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าแข็งพอสมควรพี่นาง
พี่หมออมพรพี่อรพินหรือคุณแมวเองเนี่ยไปที่ไหนกันเนี่ยคือรู้งานกันนะคะเป็นคนทำงานรู้ใจกันเนี่ยคนมาจากไหนก็ไม่รู้เราไปที่ไหนเราก็เข้มแข็งของเราทุกที่อะค่ะวันดีคืนดีมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยเดี๋ยวคุณจะไม่ไหวคิดแทนสั่งให้หยุดหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้คือคุณต้องดูประวัติศาสตร์อะค่ะว่าประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาเคยทำอะไรมาขนาดไหนแล้วไอ้ที่อยู่ตรงนี้มันเหมือนกับการพักผ่อนเล็กๆเองคุณต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยอะพอมันไม่ดูประวัติศาสตร์ปุ๊บเนี่ยคือมันมีการล่วงเกินมันมีการก้าวก่ายแล้วคนพาลก็เหมือนพระเทวทัตอะค่ะพระเทวทัตเนี่ยพอไม่ได้ดั่งใจเนี่ยก็โกรธจนชาติสุดท้ายก็ยังเป็นอยู่นิสัยคนเนี่ยค่ะถ้าตราบใดที่ยังมีนิสัยก้าวก่ายล่วงเกินไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดมันก็เป็นแบบนั้นการรู้ถูกรู้ผิดของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตายแล้วเกิดใหม่แต่ความรู้ถูกรู้ผิดของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสร้างให้มันเกิดขึ้นมาอย่างเปิดวิดีโอค่ะให้พี่เนนดูวิดีทัศน์ให้พี่เนนดูทุกวันมันชอบดับค่ะพาเดินมาด้วยกันเลยยืนคุยเลยดีมั้ยเนี่ยนะคะนี่ค่ะพุทธโลกยืนคุยเลยค่ะชอบดับนะคะยืนคุยซะเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าพี่เนนสึกกันแล้วค่ะนะคะก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะอย่างพระเทวทัตเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันฉลาดอย่างเนนเนี่ยเปิดวิดีโอให้ดูเนี่ยค่ะเนนเองบางคนก็หลับค่ะหลับไม่ยอมฟังไม่สนใจค่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะชอบเล่นเกมเล่นเกมพอเขาจะบอกให้เราเปิดในสิ่งที่เขาอยากจะดูค่ะครูเปิดอันนั้นเปิดอันนี้ครับอาจารย์ธรรมวารีเปิดอันนั้นเปิดอันนี้อะไรเงี้ยจะดูนู่นจะดูนี่กันเราก็จะบอกว่าไม่ได้อันนี้มันเป็นชั่วโมงอยู่ในโครงการต้องให้อาจารย์เปิดที่อาจารย์ต้องการเปิดเขาก็จะแบบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือไงคะก็เลยบอกว่าพี่เนนทำไมพี่เนนไม่เปิดเอาดูเอาเองอะตอนที่พี่เนนพักอะโทรศัพท์มือถือก็มีกันทุกคนอะแล้วทุกคนก็มียูทูบอะก็เปิดดูเอาเองดิใครอยากดูเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดในโครงการเนี่ยครูจะต้องเปิดมันจะได้เป็นประโยชน์กับเราเรามาบวชแล้วเราก็ต้องได้ประโยชน์จากโครงการก็เลยบอกกับพี่เนนไปก็ปรากฏว่าหลับเลยค่ะบางคนก็หลับเองก็ปล่อยนะคะของพวกนี้มันบังคับไม่ได้ค่ะก็หลับทีนี้เนี่ยก็เลยถามพี่เนนว่าทางที่มันเกิดปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือทางที่มันเกิดความรู้เนี่ยความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นทางหูค่ะต้องฟังเยอะๆเกิดขึ้นทางตาค่ะต้องสังเกตถ้าคุณไม่เอาตาคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่เอาหูมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยความรู้มันไม่มีทางเกิดการตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนเกิดมาแล้วฉลาดแต่มันการตายไปพร้อมกับความโง่มันก็คือเกิดมาพร้อมกับความโง่นั่นเองแต่ถ้าเราฉลาดได้ในชาตินี้แล้วเนี่ยชาติหน้าเราก็ฉลาดค่ะความถึงมีอะไรมาอย่างเช่นบางท่านเนี่ยอย่างเช่นองคุลีมานะคะท่านที่ทำคะองคุลีมานเนี่ยท่านหลงผิดไปฆ่าคนตายด้วยความที่คือธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยค่ะถ้ามันมีอะไรมากระตุ้นให้เราเนี่ยทำความชั่วเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าสติเราขาดนะคะมันก็จะสามารถที่จะทำได้นะไม่ได้แปลว่าเราเกิดมามีบุญแล้วเราจะไม่ทำความชั่วนะคะถ้าเกิดแรงภูมิคุ้มกันของเรามันต่ำอ่ะพอเรามีคนกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำความชั่วแล้วมันไหลไปไกลมากเลยนะคะองคุลิมานเองก็เช่นเดียวกันก็ไหลไปไกลมากทีนี้ปรากฏว่าการไหลกันขององคุลิมานเนี่ยท่านยังมีบุญเก่าไงคะพอองคุลิมานเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นดึงปัญญาของเก่าขององคุลิมานเนี่ยออกมาจนท่านสามารถบรรลุธรรมได้แต่เวรกรรมที่หลงผิดไปแล้วก็ต้องรับบาปเหมือนเดิมอันนี้ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนหลายคนพี่เนนครับพี่ไปทางนู้นลูกหมามันเห่าไม่ใช่เนนนะคะสึกแล้วแต่แกมาแย่หมาอยู่นะคะคนที่เล่าเนี่ยแหละค่ะที่หลับเนี่ยนะ
พอถึงเวลาเปิดอะไรที่เป็นประโยชน์ประโยชน์เนี่ยแกจะไม่ฟังเลยค่ะจะนอนไปนอนใต้โต๊ะมั่งไปอะไรมั่งคือเหมือนกับเด็กเรียกร้องความสนใจอะค่ะเราก็ไม่เป็นไรไม่ดุเพราะว่าบางคนก็บอกอาจารย์ทำไมไม่ยอมดุปล่อยให้เด็กไปนอนตรงนั้นทำไมอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรเราใช้ทฤษฎีเดียวกันกับพระพุทธเจ้าค่ะคือเรามุ่งเฉพาะเด็กที่สนใจเราถือว่าเราเปิดโอกาสเต็มที่แล้วเพราะว่าถ้าเราเอาเวลาเนี่ยเวลามันมีอยู่วันหนึ่งชั่วโมงที่ดูวิดีโอเนี่ยมันเป็นเวลาแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเอาเวลานั้นเนี่ยไปดุเด็กที่ไม่ดีแทนที่จะเอาเวลาของเราเนี่ยรักษาใจของเราให้ดีๆแล้วก็สอนเด็กที่ดีๆมันน่าจะเป็นประโยชน์กว่าก็เลยไม่คิดว่าจะเอาเวลาไปดุใครมันน่าจะบริหารเวลาให้ถูกต้องมากกว่าก็เลยเอาเวลาไปสอนคนดีกว่านะคะอ๋อเวลาหมดแล้วเหรอคะโอ้วันนี้คุณโจ้เป็นคนแจ้งเวลาให้ขอบคุณมากๆค่ะที่ยืนนะคะเนี่ยเพราะว่าสัญญาณมันชอบหายค่ะก็เลยเอามายืนพูดเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ธรรมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ